นะครับก็มีโอกาส ได้ขึ้นมาภาคเหนือก็เลยพี่น้องเพื่อนสมาชิกเรานะครับก็ฝากคำถามมาเยอะแยะว่ามีจุดตรวจหรือด่านที่สบหลาบนี่มันเป็นด่านความมั่นคงหรือจะเรียกว่าเป็นด่านความมั่นคงหรือด่านถาวรหรือว่ายังไงเพราะว่าเพจประชาชนเขาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่มีการเก็บสิ่งตั้งวางกีดขวางช่องทางเดินรถนะครับก็เดี๋ยวผมพาพี่น้องสอบถามให้หายข้องใจนะครับว่าเป็นด่านประเภทไหนนะครับก็เป็นของสภ.สบหลาบนะครับไม่นี่อีก200เมตรถึงด่านตรวจนะก็ผมไม่รู้ว่าเป็นด่านความมั่นคงหรือเป็นด่านถาวรหรือว่ายังไงแต่มันเห็นเขาพี่น้องประชาชนเขาแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงด่านนะครับแต่เป็นการตั้งวางไว้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าเพราะว่าป้ายทั้งกลวยทั้งแผงเหล็กทั้งอะไรเงี้ยมันจะตั้งไว้คือทางมี2เลนแต่มันบีบเหลือเลนเดียวนะครับจะเรียกว่าเป็นด่านความมั่นคงหรือว่ายังไงนะก็เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนเลยนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ป้อมนิดนึงเพราะว่าตรงนี้บางครั้งเราเคยเห็นทหารมาร่วมด้วยนะครับนี่นะครับแป๊บนึงเราจอดเลยนะครับจอดสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายอะไรให้เขานะครับแต่มันก็เมื่อพี่น้องประชาชนเขาฝากถามมาเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับก็มาถามให้พี่น้องเขาหายข้องใจเขาจะได้รู้ไงครับว่ามันตกลงมันเป็นด่านอะไรแล้วตั้งวางไว้แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันได้หรือไม่อ่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเมื่อประชาชนสงสัยเราก็เพราะว่ารถบรรทุกรถอะไรเขาวิ่งมาแล้วก็มาสะดุดเอาตรงมันจะเป็นตั้งวางให้มีสแลนมุงหลังคาเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยมันจะเหลือแค่ช่องเลนช่องทางมี2ช่องจราจรนะครับแต่ก็บีบให้เหลือแค่ช่องเดียวนะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่นิดนึงเมื่อกี้นี่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นายนึงนะครับอยู่นายนึงถามให้พี่น้องเราหายข้องใจเฉยๆนะครับเรียกว่าเป็นด่านถาวรไหมอ้าวรถคันนี้ปี63อยู่นะเนี่ยรถใครอ่ะนะครับยังเป็นปี63อยู่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ป้ายภาษียังเป็นปี63อยู่อันนี้ต่อแล้วเนี่ย64แล้วสวัสดีครับนายดาบครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครเป็นหัวหน้าจุดตรวจตรงเนี้ยหัวหน้าจุดตรวจใครเป็นหัวหน้าจุดตรวจสวัสดีครับเดี๋ยวสอบถามผู้กองนิดนึงครับอันนี้เป็นด่านอะไรครับเนี่ยด่านตรวจยาเสพติดอันนี้ผมผู้กองอภัยครับนะครับภูมิดอนสารใช่ไหมครับภูมิคอนสารภูมิคอนสารนามสกุลนี่เหมือนคนอีสานเลยไส้ภูมิครับอยู่ไส้อยู่พอดีอันผ่านมานะผู้กองข้านี่ว่าอันมีไทยบ้านเขาฝากสอบถามมาว่าเอ๊ะขันสมบูรณ์ว่าเป็นด่านเนี่ยขันสมบูรณ์ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปยืนอยู่ตรงด่านเนี่ยต้องโควิดมาเจอกันโควิดเอาปิดจมูกหน่อยมากินข้าวกันเสร็จได้โอเคไม่ได้ว่ากันครับ
ครับเดี๋ยวจะได้สอบถามให้พี่น้องประชาชนเขาหายข้องใจสักนิดหนึ่งนะพระกองนะก็เรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเมื่อว่ามีประชาชนเขาข้องใจโอ้เขาได้กินน้ำด้วยขอบคุณมากครับโอ้น้ำเย็นอันนี้โควิดเอ้าแน่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้ผู้กองได้อธิบายเต็มที่ว่าพอดีผมผ่านมาทางภาคเหนือครับนี่ว่าก็เลยเมื่อชาวบ้านเขาต้องการอยากทราบว่าถ้าเป็นการตั้งจุดตรวจเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่มันก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สงสัยเพราะว่าด่านสบปามนี่มันมีมาตั้งนานแล้วแต่ตรงนี้ด่านนี้เขาเรียกว่าด่านอะไรด่านถาวรหรือด่านความมั่นคงเป็นด่านถาวรครับเป็นด่านถาวรของคณะรัฐมนตรีอ๋ออันนี้ขออนุญาตคณะรัฐมนตรีเอกสารนี่คุณมีอยู่ครับเอกสารนี่อยู่ที่โรงพักเหรอโรงพักของหน้าหน่วยงานดำเนินการครับอ๋อแล้วทีนี้ทำไมผู้กองไม่เอามาไว้ที่ที่ป้อมอ่ะเพราะว่าเมื่อประชาชนเขาจะได้สอบถามเนี่ยเขาจะได้กระจ่างว่าเนี่ยก็มีการอนุญาตกันด้วยครม.ว่าตรงนี้เป็นด่านถาวรมันอยู่ในแบบนั้นเลยพี่อ๋อคือขออนุญาตดูนิดนึงนะครับไม่ก็อันนี้เป็นใบอนุญาตในการตั้งเป็นด่านถาวรนะครับและถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเป็นหนังสือการตั้งด่านก็คือจะติดไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับให้ชาวบ้านได้ดูให้ชาวบ้านได้ดูครับมันอันนี้ใครเขาติดคนเดียวผมไม่รู้จักพี่นะเพื่อนนะอ๋อผมชื่ออะไรนะชื่อธนพัฒน์อุดมพันธ์ครับคุณธนพัฒน์ครับผมอยู่หน่วยงานไหนครับพี่เป็นผู้สื่อข่าวครับโอเคครับเป็นพี่จริงขอโทษนะพี่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาดูอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวไปแคปเอาลายเซ็นเรียบร้อยนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพราะว่าพอที่ไปมันต้องเข้าคอมอ่ะครับอันนี้มาขาขึ้นขาล่องพี่นะครับอ๋อผมจะขึ้นไปเชียงใหม่ครับขาขึ้นครับผมพี่ก็ให้ช่วยเหลือก็บอกได้นะพี่นะได้ครับได้นะครับโอเคมาเรานั่งคุยกันทีนี้บางขอลงดูสาวๆที่ไปทำงานกินข้าวกำลังเสร็จกินข้าวกำลังเสร็จโอ้ถือหลักหน้ามากินง่ายครับเอาโทรศัพท์ชื่อใครเอาบัตรมาครับอ๋อครับไม่จะถ่ายทำไมอ่ะเดี๋ยวผู้กองนายให้บอกนายไม่ตรวจสอบเช็คนายเป็นอะไรแจ้งเพื่อคนมาไม่เงื่ออธิบายให้แกฟังต้องเข้าใจกันมันจะมีปัญหาอะไรนะบัตรเข้าเจ้าไม่บังคับจริงๆนะจริงๆนะไม่ใช่ดิเขาจริงๆนะเขาไม่ให้ถ่ายนะเพราะว่าอำนาจการที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าบัตรชื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นเจ้าของไทยอยู่เนาะไม่มีอำนาจแน่บัตรเดียวกันขอให้ถ่ายแล้วก็บอกเจ้าให้ถ่ายก็เจ้าสิถ่ายอ่ะเจ้าสิถ่ายผมก็ให้ถ่ายเอ้าใครมาเนี่ยเมื่อไหร่ตัวนายสอบถามใครมาต้องตอบได้กันคุณมาเป็นผู้สืบเขาครับคุณมาตรวจสอบเรื่องด่านเรื่องอะไรอย่างนี้ถูกต้องตามข้อกฎหมายก็ใบนั้นก็มีอยู่นี่ก็ให้คนถ่ายเอานะครับตอนนี้ครับก็ให้ถ่ายครับคืออย่างนี้ผู้กองแล้วทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่ไปยืนอยู่ตรงจุดตรวจเนี่ยเราไม่ได้เก็บสิ่งของเหล่านี้ถ้าเป็นด่านถาวรแล้วเราปฏิบัติอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ครับได้ได้หมายถึงว่าตั้งไว้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องออกไปยืนให้บริการประชาชนเวลาพักเที่ยงก็ได้ผมพักเพราะกำลังมันก็ไม่ค่อยมากเพราะงานอื่นก็มีพี่เออเลยพักเที่ยงกินข้าวกันกินเมื่อกี้ค่อยออกไปยืนบ้างมันที่กำลังมากๆเขาก็ตรวจที่เขาเนี่ยเขาก็พักบ้างแต่มันมีวงรอบการตรวจอยู่แล้วว่าสามชั่วโมงพักสามชั่วโมงพักอันนี้ผมตั้งตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับอันนี้ผมก็พักมันจะมีตารางมาตั้งอีกเพราะว่ามันต้องตั้งสลับกันด่านหน้าเขาตั้งที่นี้ด่านอีกชั่วโมงต่อมาด่านเขาก็ตั้งอันนั้นก็ตั้งก็สลับกันถ้ามันตั้งพร้อมกันหมดนี่มันเหนื่อยสู้ไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวหรือชาวบ้านที่ยิงชาวบ้านถ้าเจอด่านเยอะๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ต้องเอื้อเฟื้อกันแล้วประกอบนะบางทีไอ้ยังเคสไหนที่เป็นข่าวอยู่เมื่อ 2-3 วันนี้บอกว่าจะจับพันตำรวจโทรไปขนยาเสพติดที่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันกลายเป็นว่าชาวบ้านตอนนี้เอ๊ะถ้าสมมติว่าตำรวจขนกันมาเองจะจับตำรวจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้จับหมดนะครับตำรวจจับหมดเลยนะจับหมดครับเออนะผมเจอผมจับหมดตามหน้าที่ครับตามหน้าที่ยศน้อยยศใหญ่บุกเกี่ยวผมจับให้หมดเออคือพระมีหน้าที่สวดครับตำรวจมีหน้าที่จับครับครับละเว้นไม่ได้ละเว้นไม่ได้ครับผิดกฎหมายเดี๋ยวผมจะซวยเองก็ถึงบอกว่ามันสะท้อนจิตใจเหมือนกันนะในเมื่อมันเป็นข่าวมาว่ายศพันตำรวจโทรไปขนยาเนี่ยมันเอ๊ถ้าตำรวจเป็นคนเอายาเข้าไปสู่ในไอ้กรุงเทพเองเนี่ยมันเอ๊มันแย่นะธรรมดาครับผมก็ตำรวจมันก็ไม่ดีทุกคนก็มีบ้างดีครับมันก็มีทั้งดีทั้งเลวนะผมบอกนะจะมีปนกันไปอะไรที่ครับนี่ๆๆอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วกาแฟนี่นะได้ครับได้โอ้เนี่ยตรงนี้บริการดีนะครับบางครั้งนี่มันจะมีทหารมาตรวจร่วมมั้ยผู้กองช่วงนี้คือเมื่อก่อนมีทหารครับคนนี้กับผู้กองเขาเรียกกับปักกลยุทธ์อ๋อคือกำลังมันน้อยเพิ่นก็ทหารไปตะเข็บชายแดนแล้วครับครับครับตามที่ผมสืบทราบบางทีคืออย่างนี้ที่ผมต้องถามผู้กองนี่คือว่ายังไงบางทีถ้าเรียกว่าด่านความมั่นคงมันต้องประกอบด้วยทหารแม่นครับแต่บางทีพอทหารเขาเลิกแล้วตำรวจยังไม่เลิกแล้วมั่นคงเฉพาะตำรวจอย่างนี้มันทำได้ไหมผู้กองอันนี้เป็นกระดาษยาเสพติดครับอันนั้นรายละเอียดตรงนี้ผมไม่รู้พี่สอบถามผู้บังคับบัญชานะครับผมถามผู้หลักผู้ใหญ่ปฏิบัติแล้วก็มีไปให้ตรวจสอบมีแค่นั้นครับถ้าจะรู้เชิงลึกก็ลงเข้าไปลงพักครับใช่ไหมหาเจ้านายลงพักผมมีอำนาจให้ข่าวให้อย่างนี้ครับครับครับเวลาผมจะให้ข่าวผมก็ต้องให้ข่าวต้องขออนุญาตผู้ทาก่อนก็เอาเท่าที่ผู้กองให้ได้ได้ครับได้ครับแล้วทีนี้ผมจะสอบถามผู้กองอีกเรื่องนึงตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะครับผมจะถามว่าไอ้เรื่องวอเนี่ยทางโรงพักมีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเบิกใช้ไหมครับมีครับมีมีแล้วทีนี้ผู้กองทำไมเอาวอที่ที่ไม่ถูกกฎหมายมาใช้อ่ะอันนี้เราสอบถามกันตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรบางทีนี่จำนวนที่มันเบิกนี่มันก็ไม่ครบคนมันไม่ครบคนแต่มันมีอยู่ใช่ไหมมีผมก็เบิกใช้อยู่ครับเบิกใช้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีเท่าที่ผมมองเห็นวอ3เครื่องนี้มันเป็นวอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ฟังไว้ทีนี้เวลาออกใช้มันมีวอในวิทยุครับเวลาออกไปทำงานก็คืออยู่ในรถในรถอันนี้แค่นั่งฟังอยู่นี่ไม่ได้ออกข้างนอกแต่เปิดฟังเฉยๆถามว่ามันระบุว่าเป็นของไทยเนี่ยมันก็มีความผิดนะผู้กองมันก็ได้ไปสั่งซื้อมาแบบนั้นผมใช้ของหลวงพุทธิมันเนี่ยมันเป็นของไทยมาดูกันถ้าของแท้มันต้องยังไงของหลวงเอ้ามีสายให้อ๋ออันนี้เป็นวอติดรถติดรถครับที่ใช้ออกทำงานเดี๋ยวเปิดดังเดี๋ยวผมเปิดดูฝั่งโน้นหน่อยเปิดประตูฝั่งโน้นหน่อยเอ้าเปิดไม่ได้ล็อกอัตโนมัติเนาะในดาบนี่เยี่ยมใจดีในดาบคนที่ไหนก็เนี่ยอยู่สปาร์ตไหมพี่อ๋ออยู่สปาร์ตนี่เหรอเนี่ยนี่คือเครื่องที่ได้รับอนุญาตนะครับให้ติดประจำรถก็มันไม่สามารถที่จะจูนเครื่องขึ้นอื่นได้นะครับอันนี้เป็นวอลที่ใช้กับรถครับอันนี้มันจูนขึ้นไปฟังที่ไหนไม่ได้เนาะครับมันต้องใช้ส่วนเอาแล้วแต่ส่วนจังหวัดอันนี้ว่าที่พี่น้องเราสงสัยก็คือว่าคือที่ผมถามผู้กองนี่คือว่าส่วนหนึ่งผมอยากให้ตลอเนี่ยเขาซื้อมาให้มันครบจำนวนคนครับนะครับหนึ่งเราจะมีวอลรุ่นใหม่ใช้ซึ่งเป็นระบบจอสัมผัสจับ GPS ก็ได้นำทางก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางขึ้นไปที่เชียงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมฝากรถ4ประตูคันนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ตำรวจใช้ถ้ายังเป็นปี63อยู่นะครับคันไหนพี่คันนี้นะครับคันนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรถตำรวจผมว่าไม่เหมาะที่จะ
ไม่เหมาะที่จะถ้าไม่งั้นก็เอาไปจอดหลังคว่ำโอ้อันนี้เป็นรถส่วนตัวพี่ก็รถส่วนตัวรถใครอ่ะเดี๋ยวนี้นะรถตำรวจอันนี้อ่ารถมันก็เลยจอดเออผมจะจัดการเองครับอ่าโอเคนะอันนี้ยืนยันนะเป็นปี63นะครับฝากผู้กองด้วยตู้ได้ครับพี่ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้กองครับสวัสดีครับครับผมก็จะขออนุญาตเดินทางเนาะคือฮะติดกล้องหน้ายังมาชมทางกันเดี๋ยวยังไรให้เจ้าอ๋อผมจะกลับไปนี่ครับซื้อของมาฝากมีแต่ของกินแล้วครับในรถผมเนี่ยนะของมาฝากแม่บ้านนะก็เดี๋ยวไอ้ขออนุญาตเดี๋ยวผู้กองเขาอยากจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการถ่ายทอดสดเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ